ตาไปพอดอ่ะชุดเกียร์อะไรครับชุดเกียร์เกียร์สองเส้นผ้านี่แหละอ๋อครับของเรามีทุกยี่ห้อเลยไอตัวปั่นตัวปั่นใบพัดใบพัดอยู่มันในตัวปั่นนะไอที่เป็นมอเตอร์ปั่นแบบออโต้นะที่กดปุ่มใช่ปุ่มเดียวปั๊บไอตัวนี้รับน้ำหนักก่อนแล้วมีมอเตอร์สายพานแล้วก็มีบอร์ดคอยสั่งการว่าจะให้ปั่นกี่นาทีอะไรอ๋อตรงนี้ใช่ไหมฮะบอร์ดโอ้โหมีครบเลยนะฮะมีเยอะด้วยมีครบและมีเยอะด้วยครับเต็มไปหมดเลยนะฮะก็สปอร์ตเกือบทั้งประเทศก็คือว่าสั่งอะไรไปเปลี่ยนก็ได้ถ้าเป็นช่างหน่อยนึงครับผมนะฮะคือเป็นไม่เป็นแต่พอสงสัยพอเลยตัวนี้มันเสียกบเก็บใช่ไหมครับที่มันมีขายต่อโดยถ้ามีเราก็ทำเองได้แต่เป็นผู้ชายนะฮะใช่เล็กๆก็เครื่องมืออาจจะไม่มีไปซื้อมาทีละอันสองอันสุดท้ายครบเองเราก็เป็นพ่อบ้านเมียจะได้ยอหน่อยว่าเป็นสามีที่ใจได้เหมือนกันนะได้กินนอนอย่างเดียวนะครับนี่นะครับผมก็คือว่าจอดรถสะดวกนะฮะก็คือตรงเนี้ยจะถ้าดีโอสยามจะอยู่ในห้างแล้วก็อาจจะมีค่าที่จอดรถนิดนึงแต่ว่าก็ได้เดินเที่ยวห้างเดินเที่ยวบ้านหม้อแต่ว่าถ้ามาตรงนี้เนี่ยก็จอดรถได้เลยนะฮะสะดวกนะฮะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีที่จอดรถเยอะแล้วก็มาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยมีเปลี่ยนพัดลมด้วยมีเปลี่ยนไมโครเวฟด้วยมีผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีทีวีครับมีก็โซล่าเซลล์ด้วยนะพี่โซล่าเซลล์ก็มีรับติดด้วยใช่ไหมเราไม่รับติดตั้งแต่เราขายแผ่นจำนวนมากแล้วให้ช่างไปติดใช่ไหมติดคือดูดน้ำในนาครับเอาแผ่นเดียวติดมอเตอร์ก็ดูดเลยพอแดกมาก็ทำงานตลอดอ๋อนี่นะฮะก็คือเป็นแผ่นโซล่าเซลล์2,850 บาท300วัตต์320 วัตต์อันนี้คืออ๋อ315 วัตต์เฉยเลยฮะเนี่ย2,850เปิดตู้เย็นได้เลยเนี่ยคือใช่ครับถ้าบ้านนอก315 วัตต์นี่เปิดเครื่องเสียงตึ้มๆได้เลยนะ315 วัตต์เนี่ย2,800เองนะฮะอันนี้คือกระแสไฟที่รับจากแดดมา2,800ได้315 วัตต์เลยเป็นแบบคูลี่ด้วยนะพี่มันมีหลายแบบนะมีหลายแบบแต่ที่นี่ก็แดดถ้าคูลี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรแดดอ่อนๆมันก็ยังผลิตไฟได้นะครับรับประกัน25 ปี25 ปีโหพอดีแหละลืมไปเลยนะฮะ2,850 2,850 บาทรับประกัน25 ปีใช่อยู่หลังคาบ้านนี่นะถ้าไม่มีไฟฟ้านี่นะพอมีไอ้นี่ทัก3แผ่นแบตเตอรี่2ลูกครับแล้วก็เอาติดเครื่องซักผ้าติดพัดลมติดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแทนที่ต้องมาต่อก่อเตาถูกป่ะครับพัดกว่าไฟมันจะติดกว่าจะได้ข้าวสุกได้เลยใช่มั้ยเนี่ยคือครบเลยใช่พอมีไอ้แผงนี่ใช่มั้ยมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์เอ๊ะแผงเนี่ยคือมันใช้ได้เลยใช่ไหมฮะต้องเอาไปแปลงไม่ใช่มันต้องมีอุปกรณ์ต้องมีอุปกรณ์มันเป็นเซ็ตอันนี้คือแผงมันใช่ไหมฮะ2,800แล้วก็เดี๋ยวมีอุปกรณ์อีกนิดหน่อยใช่ครับมีอุปกรณ์เพื่อไปชาร์จในแบตเตอรี่ที่ผมนี่มันขายแผงนี่แผงอย่างเดียวว่าถ้าในวงการเขาจะซื้อ30 แผง50 แผง100 แผงติดหลังคาคือธรรมดาพวกที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์จะรู้ว่าจะซื้อที่ไหนที่เป็นเจ้าใช่แล้วซื้อจำนวนมากๆแล้วได้ราคาที่นิดหน่อยพิเศษก็แวะมาได้ที่แวะมาดูได้ได้ครับผมอยู่พุทธมณฑลสาย5นะฮะก็คือตรงนี้มีหมดเลยเอาไปได้เลยถ้าเกิดจะเอาสัก10 แผงก็มีเป็นร้อยเลยโอ้โหมีเป็นร้อยไปเลย25 แผงอ๋อโอเคมันกำลังแล้วเนี่ยฮะมีบริการรับส่งไหมครับตัวนี้ไอ้นี่ค่าขนส่งแพงค่าขนส่งแพงค่าจะมาทุกเองต้องมาต้องเอารถกระบะมาขนที่เขาทำโซล่าเซลล์นี่เขาตั้งใจผมคิดอยู่ผมคิดอยู่ว่าผมจะทำแต่ผมยังไม่ได้ทำเมื่อไงเจอเราติดหลังคาโกดังเนี่ยอันนี้ต้องอันนี้ก็ใช้ด้วยเหรอไม่ได้ใช้แต่ถ้าใช้ปุ๊บประหยัดต่อเข้าระบบต้องมีเตอร์จะเริ่มหมุนค่าทันทีอ๋อใช้ร่วมกันใช่ไหมฮะกับไฟนี่นะฮะก็ตัวโซล่าเซลล์ข้างในมีแล้วอย่าลืมปั๊มน้ำนะโอ้ปั๊มน้ำมีเวลาชักโครกใช้งานไม่ได้นี่เป็นเรื่องนะเมียด่าตายหาเลย นี่คือของใหม่ใช่ไหมปั๊มน้ำไอ้นี่คือที่ผมเตรียมไว้ลูกค้าไว้แลกกันไว้แลกเวลาเขาเสียมาถ้าซ่อมปั๊มน้ำเมื่อไรเจ็ดอ่ะใช่แล้วที่บ้านกูจะใช้น้ำยังไงเมียก็ด่าเขาอีกก็คือเอามาเปลี่ยนได้เลยเอามาเปลี่ยนกันเลยยกมาเปลี่ยนได้เลยมาแลกกันหรือว่าเสียอะไรไม่มีเราก็ถอดจากนี้ถึงใส่ให้เลยไปเสร็จจบก็คือรอรับได้เลยรอรับได้เหมือนกันอ๋อ
อ๋อนี่นะฮะปั๊มน้ำนะหรือเปลี่ยนได้เลยเป็นอะไรที่รอไม่ได้นะใช่ครับก็รอไม่ได้เนี่ยลูกบอกป้าป้าน้ำจะกรอกมันไม่ออกมันไม่ไหลเอาเราเป็นผู้พ่อบ้านในเดือดร้อนเลยใช่ไหมก็คือมาแลกได้เลยนี่มีแลกหลายอย่างเลยนะฮะไม่ต่อไปพยายามจะคิดแลกกันให้หมดเลยเพื่อให้ได้ดันใจผู้ใช้ให้สะดวกที่สุดแค่ผมว่าจริงๆแค่เอามาซ่อมแล้วรอรับได้นี่ก็สะดวกสุดๆแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ถ้าแลกอีกเนี่ย5นาทีคือถ้าเราไม่มีตัวจริงมันอยู่มันขาดอันนี้เป็นชิ้นเดียวมันก็ไปไม่ได้แล้วแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วถอดตัวนี้ใส่ตัวนี้ก่อนเขาก็ไปได้เลยแค่นั้นเนี่ยแต่ว่าการทำแบบนี้มันเป็นการลงทุนมานอนทุนนี่ก็แย่แล้วครับถ้าซื้ออะไรมารอ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 นี่โอ้โหเป็นนั่นลำบากเลยแล้วตัวหนึ่งมันไม่ไอ้ปั๊มน้ำไม่ใช่มีแค่ยี่ห้อเดียวมันมีตั้งหลายยี่ห้อแต่ว่าประเทศแตนมากเลยฮิตาชิกับมิตซูบิชิแค่นั้นแหละที่เป็นเมนของมันไอ้นี่ตู้แช่ไปย่อยอ่ะผมไปเจอเราครบเลยนะเวลาตู้แช่ใบสามหมื่นใบสามหมื่นแต่ว่าไอ้คอมเพรสเซอร์ที่นี่มันมีครับนี่ถ้าผู้ประกอบการดูคลิปนี้อยู่นะไม่ว่าจะทำอะไรเนาะถังปั๊มน้ำมิตซูบิชิเนี่ยเดี๋ยวผู้ประกอบการที่เขามีตู้แช่เนี่ยถ้าเกิดตู้แช่เสียเนี่ยตอนนี้มาที่นี่ได้เลยนะฮะคือชมคลิปนี้แล้วมาที่นี่ได้เลยครับผมหลายเชื่อคุณแม่ก็คือมารอรับได้เลยนะฮะนี่นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์นี่คอมแอร์แล้วเนี่ย9,000 12,80025,000แอร์เสียคอมพิวเตอร์แอร์เสียมาเอาที่นี่ได้หรือว่าถ้าเกิดมีช่างที่รู้จักให้มาเอาที่นี่ได้ถ้า 12,000 BTU ก็ 1,200 บาท 9,000 BTU ก็ 900 บาท 18,000 BTU ถ้าคอมพิวเตอร์เสียก็ 1,800 บาทหมายถึงราคาคอมพิวเตอร์ราคาคอมพิวเตอร์ถ้า 18,000 1,800 อ๋อถูกไหมถูกดิปกติซ่อมคอมที 5-6,000 พอคุณซ่อม 5-6,000 อ่ะซื้อใหม่ไปเลยถูกไหมแต่ถ้าว่าเอ๊ะถ้าเรารู้เกิดรู้ว่าแหล่งอะไรไม่แพงยกมาที่นี่ก็ได้ไงตัวแอร์ยกมาที่นี่ก็ได้ยกคอมพิวเตอร์แต่ว่าแอร์มันยกมันไม่ได้เพราะมันติดใช่มันติดท่อแต่ว่าเราเป็นผู้ใช้แล้วเรารู้ราคาด้วยคิดค่าแรงได้ไหมอ๋อซื้ออะไรไปเราซื้ออะไรให้ครับพอคุณแค่ยกที่นี่ได้เลยแล้วก็สั่งเราก็ส่งเกอรี่ให้อ๋อต่างจังหวัดใช่ไหมฮะหนักๆนี้ก็ส่งนะฮะก็ส่งได้หมดก็คิดค่าส่งตามที่เคยตามน้ำหนักก็ตามที่เคยคิดจริงนะฮะนี่นะครับผมก็เยอะเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นเท่าแก่เลยนะเพราะคุณสักคนนี้เราอายุมากแต่เราทำให้มันสนุกครับผมมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงขอบคุณมากครับผมครับไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมถ่ายตารางจอให้ดูนะฮะจอคุยกับเท่าแก่เพลินเลยเดี๋ยวดูตารางจอให้นะครับว่าตรงนี้นะฮะก็มีค่าแรงนิดหน่อยเนาะนี่นะฮะแล้วก็แต่เป็นตามรุ่นนะคนทุกคนถามผมมาเยอะนะฮะว่า19นิ้ว20นิ้วเนี่ยเดี๋ยวดูตารางนี้ดีกว่านะฮะจะได้ชัดเจนเลยนะฮะผมถ่ายช้าๆเนาะนี่นะนะฮะก็จะมีโซนี่ก็จะต่างหากนะครับเพราะว่าโซนี่เป็นเฉพาะจะมีบอร์ดอะไรต่างหากก็จะเพิ่มนิดหน่อยนะฮะชมเลยนะฮะตรงนี้ราคาตรงนี้นะฮะจออยู่ที่ความละเอียดด้วยนะฮะอีกทีนะฮะผมไล่ให้ดูอีกทีนะนี่นะครับข้างบนก็จะเป็นมี Full HD 4K เนี่ยนะฮะแล้วก็มีโซนี่แยกกันมาต่างหากนะก็มีค่าบริการนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับลูกค้าอันนี้เธอใส่ลูกค้ามาลูกค้าแล้วก็ทำของก็มาเปลี่ยนจอขายนี่คือรับซื้อนะครับก็จะมีมีอะไหล่นะฮะก็คือมีอะไหล่พร้อมเลยนะฮะตรงนี้นะครับไหล่จอนะฮะก็แบบเรียกได้ว่าเยอะนะฮะเยอะมากเป็นชั้นๆเลยนะฮะมีทุกรุ่นทุกขนาดทุกยี่ห้อนะฮะ
อยู่ที่พุทธมณฑลสาย5นะฮะใครอยากจะมาซ่อมหรืออยากจะมาทุกอาการฮะจริงๆไม่ใช่เฉพาะจอแตกเนาะอย่างเพื่อนผมก็เอาอันนี้มาซ่อมนะ LG 12นิ้วแต่อาการเปิดไม่ติดนะฮะน่าจะเป็นซัพพลายหรืออะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่จอแตกอย่างเดียวนะฮะได้ทุกอาการนะฮะส่วนถ้าเปลี่ยนจอเลยก็จะมีราคาตามตารางนะฮะที่ผมถ่ายไว้ให้นะครับต้องขอบคุณเฮียด้วยนะฮะเฮียเป็นเท่าแก่นะฮะไม่ใช่เฮียเฮียเป็นอะไรนะผู้จัดการนะฮะแล้วก็เท่าแก่ที่เป็นเจ้าของนะฮะเมื่อกี้เจอตัวพอดีเลยนะฮะเจอท่านกำลังลงมาจากบันไดก็เลยไปทักทายเลยพาชมเลยนะฮะมีทั้งพัดลมมีทั้งเยอะเลยนะฮะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านนะฮะสามารถเอามาซ่อมได้นะฮะคือเข้ามาแล้วก็เข้ามาทีเดียวนะฮะเอาทั้งเครื่องซักผ้าพัดลมไมโครเวฟนะฮะมาซ่อมได้เลยนะครับสำหรับใครที่ประกอบอะไรนะธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ นะฮะก็ที่นี่ก็มีนะฮะมีขายนะคือติดตั้งให้เลยแล้วรับประกันด้วยนะฮะปีหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่มอเตอร์พัดลมนะพัดลมก็ยกมาเปลี่ยนได้เลยนะฮะคือเอาตัวเสียมาแลกเห็นบอกว่าถ้าเกิด16นิ้วอย่างเงี้ย300บาททั้งตัวแลกไปเลยนะฮะถ้าเกิด18นิ้วก็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับถ้า12นิ้วก็ถูกลงหน่อยนึงก็อาจจะ200กว่าบาทนะฮะก็คือไม่ต้องเสียเวลานะฮะเอาทีวีมาซ่อมก็เอาพัดลมที่เสียมาเปลี่ยนเลยนะครับพัดลมทุกอาการฮะทุกอาการเลยนะเสียงดังมันสั่นงงงงงงอะไรเงี้ยเปลี่ยนทั้งลูกได้เลยครับเปลี่ยนเห็นบอกเปลี่ยนทั้งตัวเลยนี่ทั้งตัวนี่เลยครับนี่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนอันนี้คือซ่อมแล้วรอรับได้นี่รอรับหรือจะมาเปลี่ยนตัวเลยก็ได้ใช่ไหมฮะหรือลูกค้าซื้อไปเปลี่ยนเองได้โดยไม่ยากนะฮะก็จะมีเว็บสอนอยู่ใช่มีเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่สอนเปลี่ยนให้ใต้คลิปนะฮะได้เพราะว่าเห็นมีอยู่ที่อะไรของ KSP Thailand นะครับผมสอนวิธีเปลี่ยนหมดเลยครับผมนะครับผมทุกยี่ห้อครับมีหมดเลยครับหรือถ้าเกิดเอาทีวีมาซ่อมก็ถ้ามีพัดลมที่บ้านเสียก็ติดมาด้วยเลยมาด้วยเลยมาจังหวะที่รอทีวีก็ซ่อมพัดลมไปด้วยเลยได้ครับได้นะฮะนี่นะครับผมไมโครเวฟก็ได้นะฮะเมื่อกี้เห็นมีทั้งมีหมดเลยทั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับครบเลยนะฮะแต่ตอนนี้ลูกค้าจอจะเยอะมากเครื่องซักผ้าแล้วก็กล่องเราที่มีบริการขายเองด้วยไอ้นี้เครื่องซักผ้าใหม่เตรียมจะติดกล่องติดกล่องลูกค้าสั่งมาติดเป็นหยอดเหรียญซึ่งของเราผลิตกล่องหยอดเหรียญเองด้วยครับส่งด้วยใช่ไหมสมมติว่าสมมติเขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยส่งครับส่งจะสั่งไปทำหยอดเหรียญก็ส่งเลยส่งครับผมติดกล่องให้ก่อนแล้วไปส่งใช่ๆก็โทรมาติดต่อได้เลยได้เลยนะฮะแล้วรับประกันด้วยปีหนึ่งประกันปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะฮะปีหนึ่งหมายว่าในเนี้ยเครื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าเราไปดัดแปลงหรือติดกล่องบริษัทก็จะไม่รับผิดชอบจะไม่รับประกันครับผมแต่ทางเรามารับประกันให้ส่วนมากมันจะมีปัญหาเรารับประกันกล่องเนี่ย1ปีสล็อตมี6เดือนสล็อตถ้ามีปัญหาเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยถ้าบอร์ดข้างในมีปัญหาเราก็รับประกันให้1ปีแล้วของเครื่องซักผ้าก็รับประกันด้วยของเครื่องซักผ้าก็รับประกันด้วยครับรับประกันสมมุติว่าถ้าเกิดซื้อเครื่องซักผ้าที่นี่ที่ติดกล่องจากที่นี่ก็รับประกันทั้งตัวทั้งกล่องเลยคือโดยปกติแล้วศูนย์ก็ไม่รับประกันเลยใช่ครับถ้าเกิดเอามาดัดแปลงเนี่ยศูนย์จะไม่รับประกันตัวเครื่องแล้วใช่แต่ของเรารับประกันทั้งเครื่องทั้งกล่องด้วยเลยปีนึงเลยติดที่เราทางเคสปีรับผิดชอบให้ก็คือซื้อทั้งเครื่องทั้งกล่องเลยนะฮะก็ราคาพอๆกับราคาที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่มีกล่องอ่ะเนาะใช่ครับนะครับถ้าเกิดใครอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าเนาะต่างจังหวัดเนี่ยผมเห็นวางกันเยอะเลยดีครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ติดต่อให้ได้ครับแล้วก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดหรือว่าไลน์มีไลน์ด้วยใช่ไหมฮะมีครับมีไลน์เข้ามาแอดไลน์สอบถามรายละเอียดนะฮะแล้วก็กิโลอะไรต่างๆทั้งหมดครับติดปุ๊บแล้วจัดส่งให้ไม้เรื่องนะรับประกันนะฮะนี่นะครับผมแต่จอนี้เยอะจริงๆเลยนะฮะเยอะครับเยอะนี่ยังตอนนี้ลูกค้าก็ยังซ่อมอยู่เรื่อยๆเลยมาเต็มไปหมดเลยนะฮะจะสังเกตได้ว่าจอที่จะส่งกลับนี่แบบอลังการมากนะเยอะมากจอใหญ่65นิ้วอะไรก็มีจอคอมไม่ซ่อมนะฮะ
มีคนเน้นมาถามผมว่าจอคอมซ่อมไหมจอคอมเรามีมันบางอันไม่ค่อยราคาไม่ค่อยคุ้มไม่คุ้มเพราะว่าจอคอมมันเล็กเนาะนี่เขาส่งมาจากต่างจังหวัดเลยนะส่งมาถึงผมต่างจังหวัดอ๋อโทรติดต่อมาแล้วคุณวีระพงษ์ใช่ติดต่อมาแล้วใช่ไหมว่าจะส่งมาให้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ครับผมอ๋อส่งเคอรี่มาแล้วเดี๋ยวเราซ่อมเสร็จแล้วก็ส่งเคอรี่กลับหรือถ้าเป็นสมมติว่าเขาวิ่งรถมาเนี่ยมีเพื่อนบ้านฝากมาซ่อมสัก 4-5 ตัวแล้วเขาเอารถมาก็คือมาที่นี่มาซ่อมที่นี่เสร็จปุ๊บซ่อมไม่ทันก็อาจจะกลับไปเลยกลับไปเลยแล้วก็เดี๋ยวฝากพี่ส่งเคอรี่ให้ได้แล้วค่าซ่อมพวกนี้ก็ค่อยโอนเงินกันก็คือไอ้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าซ่อมเสร็จแล้วก็เราแจ้งลูกค้าไปพอแจ้งเสร็จให้ลูกค้าโอนเงินมาโอนเงินมาแล้วส่งเครื่องให้แล้วเราก็ส่งเครื่องไปใช่ครับแล้วก็จะแพ็คให้เรียบร้อยเลยให้เรียบร้อยเลยครับแล้วถ้าเข้ามาตัวเปล่าๆเนี่ยฮะมาตัวเปล่าๆก็ส่วนมากจะรอรับรอรับแต่ว่าต้องมาตามคิวนะฮะถ้าทันเขาก็รอถ้าไม่ทันก็มารับวันหลังฮะก็แต่ว่าถ้าเกิดมาตัวเปล่าๆงี้แล้วเขาจะให้ส่งกลับก็ลำบากหน่อยใช่ไหมไม่มีกล่องได้อยู่เดี๋ยวเราหากล่องแพ็คให้แพ็คให้แต่ถ้าจอใหญ่ๆมากไม่ได้เขาก็ไม่รับเคอรี่ไม่รับเหมือนกับเขาบอกว่าเขามาแล้วก็ส่งแต่ว่าตอนขากลับเนี่ยอยากจะให้ทางเนี้ยซ่อมเสร็จแล้วส่งกลับให้ได้แต่ว่าถ้าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เขาไม่รับเคอรี่ไม่รับ565เคอรี่ไม่รับเคอรี่เบสเจนทีเขาไม่รับถ้าไม่มีแพ็คหรือเปล่าถ้ามีแพ็คก็ไม่รับอ๋อไม่ค่อยรับใช่เขาเสี่ยงเขานะเพราะความเสี่ยงครับ65นี้มันใหญ่มากแต่ตอนที่2เราก็ต้องซื้อประกันครับต้องซื้อประกันก็มีประกันให้ด้วยนะฮะถ้าเสียหายมาเขาก็รับผิดชอบนี่ฮะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า65นิ้วนี้ก็เคยได้รับหมดได้รับหมดครับอันนี้ก็ผมว่าค่าส่งยังคุ้มนะส่งมาแล้วก็กลับไปเนี่ยแล้วซ่อมราคาเท่านี้ผมว่าคุ้มนะค่าส่งยังคุ้มอยู่เนาะก็เป็นทางเลือกนะฮะเยอะตอนนี้มาจากต่างจังหวัดเยอะครับฮะนี่ครับถ้าอยู่แถวบริเวณนี้นครปฐมหรือปริมณฑลก็ผมว่าขับรถมาคุ้มนะนะฮะแต่ถ้าต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้มีรับส่งเลยนะฮะแอด QR code ที่ผมจะแปะใต้คลิปนะฮะแล้วก็ลองติดต่อแจ้งเข้ามามีคนรอรับสายอยู่ตลอดใช่ไหมมีเป็น LINE ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์โทรได้หรือเบอร์โทรก็ได้เตรียม QR code ข้างล่างเนาะเดี๋ยวผมเขายิง QR code มันจะเข้ามาที่นี่เลยเนาะมีเบอร์ผมเป็นเว็บไซต์แปะไว้นะครับมีลูกค้าโทรมาเยอะเหมือนกันอ๋อนะครับผมเบอร์ผมโทรได้ตลอดครับขอเบอร์คิดได้ไหมฮะได้0089 787 3358ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ให้เลยนะชื่อคุณพรศักดิ์นะครับติดต่อได้เลยนะฮะแต่ว่าบางทีรับลูกค้าสายนี้แล้วโทรมาพอดีอาจจะเดี๋ยวค่อยโทรกลับหรืออะไรอย่างงี้เนาะอ๋อ